สวัสดีครับพบกับทีเคนเตอร์นะครับพร้อมลุยโคโลโบกันแล้วหรือยังนะครับเอาวันนี้เกมปิดเซิร์ฟนะครับเฉพาะกิจนะตอนประมาณเที่ยงนะครับถึงบ่าย2อันนี้เป็นกำหนดการนะจะช้าจะไวเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับอันนี้มีคนสอบถามมาเยอะนะว่าอัปเดตโคโลโบหรือเปล่าพี่โคโลโบนะครับมาวันพุธที่31มกราคมนะซึ่งการปิดเซิร์ฟตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนลงคลิปเนี่ยก็จะปิดนะประมาณเที่ยงถึงบ่าย2ครับจะเป็นเรื่องของการแก้ข้อมูลหลังบ้านเนื่องจากว่าบั๊กเกมมันเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาการเชื่อมต่ออะไรต่างๆนะครับก็เยอะอยู่กันเกมก็ไปแก้ณจุดนี้นะครับแต่ว่าคงไม่ได้แก้ทั้งหมดนะอย่างที่บอกครับในสตรีมเมื่อคืนเนี่ยว่าปัญหาที่แบบเกิดจาก ID สร้างใหม่แล้วคุณไปทำลัดขั้นตอนอ่ะอันนี้เขาไม่แก้อยู่แล้วนะเนื้อหารายละเอียดไปดูในสตรีมเมื่อคืนนะครับส่วนจะมีหลุดโคโลโบมาหรือเปล่าก็ตามที่บอกในสตรีมนะครับว่าทางผู้พัฒนาไม่น่าจะงี่เง่าแล้วนะทางงี่เง่าก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราแล้วกันเพราะว่าข่าวโคโลโบนะครับของเดือนนี้เงียบมากทุกอย่างแบบเงียบกริบจริงๆนะฉะนั้นเนี่ยตอนเย็นนี้นะครับสปอยทางการนะตอน18นาฬิกาตรงครับเดี๋ยวไปรอติดตามแล้วกันผมไม่เห็นข่าวทุกอย่างเงียบกริบไม่มีการบอกเลยว่าเฮ้ยจะมีสปอยโคโลโบหรือเปล่ามีแค่ข้อมูลเรื่องของการส่งทีมนะครับเดี๋ยวรอดูผมคิดว่าน่าจะต้องมีไม่งั้นมันจะแบบว่ามันจะแห้งนะทุกอย่างน่าจะแห้งมากฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับไลฟ์ที่ช่อง YouTube Line Ranger ทางการของไทยนะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยนะครับแล้วก็ห้ามพลาดนะตั๋วการท่านะครับแจกฟรีนะก็จะเป็นลิงก์ในไลฟ์เท่านั้นนะครับถึงจะได้นะครับอาจารย์นั้นก็ใครอยากได้รอนะครับตั๋วนะเอาไปเปิดกาชาครับโคโลโบนะหรือจะเปิดตู้สั่งมืดนี้ก็สามารถที่จะจัดได้เลยนะครับตู้โคตรมืดนะก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับใครยังไม่ได้จัดนะรูบี้หมดตัวกระชาหมดอยากเปิดเกียร์ปีใหม่อยากจัดแพ็คนะเปิดทัดมืดนะครับก็แนะนำร้านเติมเกมวันนี้ก่อนนะครับลุงยุทธ์ Channel ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติม ID ผูกอะไรเติมได้หมดนะ LINE Facebook Google Apple นะครับเติมถูกในเกม Ranger มีแค่ระบบ iOS นะครับแต่ว่าร้านลุงมีบริการพิเศษแต่ว่าต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะครับคือเป็นธนาคารรูบี้นะเพราะว่ารูบี้เติมจากระบบไหนรูบี้จะอยู่ในระบบนั้นครับรับจาก PVP ก็เช่นเดียวกันนะรับจากระบบไหนรูบี้จะอยู่ในระบบนั้นนะครับถ้าให้ลุงนะครับรูบี้เติมเยอะลดเยอะนะให้ลุงเปิดกาชาได้เลยครับหรือว่าฝากรูบี้เก็บเอาไว้ให้ที่ iOS ก่อนก็ได้ถ้าเป็นแพ็คเนี่ยเราสามารถกดรับเองได้หมดเลยถ้าเกี่ยวกับรูบี้ก็ให้ลุงครับเก็บเอาไว้ให้ที่ iOS พร้อมใช้เมื่อไหร่ก็ทักแชทไปที่ร้านลุงอันนี้ต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะเพราะลุงก็จะมีน่าจะมีรายชื่ออยู่นะครับว่าใครที่ไปเติมที่ร้านลุงนะครับอันนี้ต้องรีบจัดเลยนะทั้งเติมรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับส่วนใครเล่นเกมกาลิน่าแบ็คโคเวอร์โมบายเติมถูกเช่นเดียวกันครับใครสนใจก็ดูรูปนะสนใจทั้งไหนก็รีบไปเติมกันที่ร้านลุงเลยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยูทูบแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมทักแชทปันเงียบแอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับที่แอดไซลุง988ซึ่งเย็นนี้นะลุงก็ไปที่น่าจะสปอยล์แหละคือลุงน่าจะต้องบ่นน่ะถ้าไม่มีสปอยล์นะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะแบบเป็นสปอยล์เต็มรูปแบบไหมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามหรืออาจจะแบบว่าเขาแค่ห้ามบอกเพราะว่าเป็นคำสั่งจากญี่ปุ่นไหมอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันนะเย็นนี้นะครับพร้อมกันหรือยังนะโคโลโบครับคลิปเมื่อวานก็มีคนถามเยอะเพราะว่าผมก็จะบอกข้อมูลที่บอกว่าพอจะรู้มาว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าที่พูดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกระแสจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ามีเพิ่มเติมที่คนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะผมก็แบบเฮ้ยมีโอ้ฟรีเลนนะครับมีมาร์ชมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะซึ่งน่าสนใจทั้งหมดอยากรู้นะไปดูในคลิปเมื่อวานแล้วก็ในสตรีมเมื่อวานนะว่าแบบเฮ้ยเรื่องไหนที่ถ้ามันผ่านเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เรียกได้ว่ามีโอกาสทั้งหมดแต่เกิดไม่ผ่านเกณฑ์เรียกได้ว่าก็ยังยากอยู่นะเพราะว่าเงื่อนไขในการมาเป็นโคโลโบก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับวันนี้อยู่กันที่ ID ขโมยแฟนครับผ่านด่าน48แล้วเดี๋ยวมาเล่นซ้ำให้ดูกันอีกทีนึงนะซึ่งผมเล่นเองแฟนผมยังมือไม่ถึงนะครับนี่ตัวกาชาเนี่ยพอผ่านไปแล้วตัวกาชานี่เตรียมพร้อมเลยนะโซนรูบี้นะครับอยู่ใน iOS นะครับประมาณ230เดี๋ยวจบลีกน่าจะมีสักประมาณ300ซึ่งเดือนหน้าก็คงจะทุ่มไปที่โคโลโบนะครับกบดำอัลตร้านะครับนี่พอผ่านไปแล้วนี่มาครับมาเพียบเลยครับ3ตัวดูเยอะไหม3ตัวนะแต่ว่าตั้งเป้าไว้แล้วนะครับว่าเดือนหน้าผมจะหากบนะครับกบม่วงไม่ใช่ดิ
กลุ่มม่วงนี่ไม่ละไปเรื่อยๆแล้วกลุ่มดำอัลตร้าครับตั้งเป้าว่าจะหาให้ได้20ตัวแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะต้องเปิดให้ได้โคโรโบสัก1ตัวไอดีนี้คือตั้งเป้าเลยครับว่าจะเอาโคโรโบให้ได้ครับคู่เทพสัก1ตัวนะครับครับส่วนแฟนผมคือก็ถือว่าเป็นมือใหม่นะแม้ว่าเขาจะเล่นครับเกมนี้ในตอนซีซั่นแรกกับผมครับแล้วก็ไปเลิกเล่นตอนน่าจะประมาณต้นซีซั่น2คือเกมเปิดมาประมาณปีนึงนะครับเขาก็หน้าที่การงานครับก็เลยต้องเลิกเล่นครับผมก็เลยเอา ID ลึกลับมาเล่นนะส่วน ID นี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเหมือนประมาณว่าอยากจะเปิดกาชาบ้างคิดถึงเกมครับอยู่ดีก็สร้าง ID ขึ้นมาซะงั้นครับแต่ว่าก็เหมือนกับเป็นผู้เล่นมือใหม่นะซึ่งผมแนะนำไปแล้วครับว่าเนี่ยแม็ก4ตัวเนี่ยผมไม่ได้ทำนะผมแค่บอกว่าเฮ้ยมันไปหาอะไรจากตรงไหนให้ได้บ้างเราก็ทำให้ดูก็กึ่งเหมือนกึ่งเล่นแหละแต่ก็ทำให้ดูว่าเนี่ยมันทำจากตรงนี้นะหามาจากตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นครับกบไม่ได้เปิดเลยนะครับ ID นี้ใครติดตามจะรู้เลยนะครับว่าผมไม่ได้เปิดตู้กบเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยก็ซัดไป 2,100 รูบี้ครับแล้วก็ตัวนี้ได้จากการันตีนะครับแล้วก็รูบี้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปเปิดตอนคริสต์มาสหมดเลยนี่ครับได้อะไรบ้างเนี่ยคริสต์มาสนะคริสต์มาสได้อันนี้มานะครับนะครับส่วนของเดือนนี้ปีใหม่ก็ได้เปิดไป2รอบฉะนั้นเนี่ยรูบี้ผมหมดไปกับการเปิดเปิดเกียร์ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้เปิดตู้กบเลยนะฉะนั้นตู้กบมาจากการหาฟรีในเกมทั้งนั้นเลยครับทุกช่องทางนะเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็เปิดไป2รอบไม่เอาละโคโรโบก็อาจจะไม่ได้เปิดเกียร์หรือถ้าเกิดสมมุติว่าทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วดันลีกเป็นเพชร3รูบี้เหลือนะครับก็น่าจะไปเปิดเกียร์นะตอนนี้ ID นี้สูงสุดเป็นทอง1นะครับคือสมัยนั้นเนี่ยPVP เนี่ยแฟนผมก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะคือยังต้องฝึกอยู่เพราะว่าข้อมูลมันใหม่มากๆเขาก็ยังเล่นไม่ไหวอยู่นะครับผมเป็นคนดันลีกเองครับด่านยากผมก็เป็นคนเล่นเองเพราะว่าเขายังเล่นไม่ไหวสมัยก่อนนี่เดี๋ยวให้ดูรูปนะสมัยก่อนเนี่ยรูบี้จะเป็นการจัดอันดับนะครับของผมกับแฟนเนี่ยเป็นสายฟรีทั้งคู่เล่นพอๆกันนะครับน่าจะอยู่แถวๆประมาณ100รูบี้อันดับคือเป็นหลักพันถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็ไปจบทอง1เรียกว่าสมัยนี้เนี่ยถ้าโหดนะถ้าโหดเนี่ยมันสามารถที่จะไปจบเพชร1นะครับก็160รูบี้นะครับหรือว่ามาสเตอร์3นะครับ180รูบี้คือถ้าเกิดเทียบสมัยก่อนน่ะ150รูบี้นี่ถือว่าค่อนข้างตึงมากนะถ้าเกิดเป็นแบบโหระดับ200อย่างงี้นะก็เรียกได้ว่าต้องเป็นแบบผู้เล่นที่เติมผมจะคิดว่าค่อนข้างจะต้องเติมเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่ายุคแรกเนี่ยเรียกได้ว่าปั้นทีมกันยากมากเพราะว่าไม่มีกบนะการเปิดได้เรนเจอร์ทำเป็นซูเปอร์มาสเตอร์นะครับคือมันต้องเปิดได้ตัวซ้ำเรียกได้ว่ายุคแรกเนี่ยส่วนใหญ่เรนเจอร์นะครับจะเป็นไม่ได้ตีบวกเลยนะครับหรือไม่ก็บวก1บวก2ครับไม่ได้ซูเปอร์มาสเตอร์สักทีนึงนะซูเปอร์มาสเตอร์ก็คือเป็นร่างแม็กเนี่ยในยุคนั้นนะครับเพราะว่ายุคนั้นมันยังไม่มีอัลตร้าไม่มีไฮเปอร์ครับซูเปอร์มาสเตอร์ก็เป็นร่างไอ้สีเหลืองๆนั่นแหละนะแม็กนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปลุยกันให้ดูนะเพราะว่านี่ครับ48เป็นด่านที่หลายคนติดสำหรับมือใหม่นะต้องเน้นครับว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะติดนะครับที่ด่าน48ซึ่งผมจัดทีมนี้นี่ใช้แบบนี้เลยนะครับเรนเจอร์4ตัวแม็กนะครับแล้วก็ตัวเสริมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูครับแต่จะมีการตัดต่อตรงโฆษณาครับเพราะว่าผมใช้ทริคนี้นะครับคือทริคนี้เนี่ยผมใช้ตั้งแต่ซีซั่นแรกๆแล้วนะครับนะครับคือเราจะเล่นนะกดปล่อยตัวนะครับอัพแร่สมัยนั้นเนี่ยแร่มันสำคัญมากนะครับเราต้องอัพให้เต็ม8แล้วก็ปล่อยตายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็กดโฆษณาแต่ว่าผมไม่สามารถให้โฆษณาขึ้นมาในคลิปนี้ได้นะเดี๋ยวต้องตัดออกนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทริคเนี้ยมันทำได้ยากเนื่องจากว่ามันศัตรูครับมันมีต่อต้านไอเทมครับมันก็เลยจะค่อนข้างยากถ้าตัวไม่ถึงอาจจะยังยากอยู่นะเดี๋ยวผมขอดูลุงจัดทีมเอาไว้ให้ไหมอ่ะลุงจัดทีมแบบนี้น่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะนะครับมาถึงก็นะครับอันนี้ครับเอาออกมาขวางๆไว้ก่อนครับแล้วก็ยอมแพ้นะเรียกได้ว่าต้องยอมแพ้นะครับอัพทันไหมอัพไม่ทันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องกดโฆษณานะครับมาครับนี่ครับพอเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็เดี๋ยวผมต้องรัวก่อนนะนี่ต้องสร้างกลุ่มให้ได้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็พัดออกไปจังหวะตรงนี้นะต้องไปลุ้นหลายๆจุดนะครับว่ามันสามารถที่จะผลักออกไปได้ไกลแค่ไหนนะครับผมกดออโต้เลยดีกว่าไม่รู้จะผ่านไหมนะ
นี่ครับ48นะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนนะที่เราเรียกมาโหดนะครับก็ช่วยได้เยอะนะอันนี้ทีมลุงคือช่วยได้เลยนี่48ผ่านได้นะบอกเลยครับว่าผ่านได้นะครับ48อ่ะทริคนี้นำไปใช้ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นก่อนนะคือทีมต้องค่อนข้างโหดต้องโหดประมาณนึงต้องใช้คำว่าโหดประมาณนึงอาจจะไม่ต้องโหดมากนะครับคือตำแหน่งตัวชนใกล้เนี่ยเอาจริงๆสมัยก่อนเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้ดักเน็ตเนี่ยเฮ้ยพอจะยืนได้ดักเน็ตคู่กับตัวของอควาเนี่ยเฮ้ยมันพอจะยืนขวางได้ไม่ให้กลุ่มข้างหน้าแตกนะครับส่วนไกทองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดาเมจอย่างเดียวครับมันเป็นการผลักประเด็นนะก็ทำลายจังหวะของศัตรูนะครับแล้วก็ตัวของเมกุมินนะคือมันก็สตันด้วยครับคือดาเมจมันจะป่าจะตีแตกอ่ะมันใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้คือได้ว่า48ก็เอาจริงๆนะผมว่ามันยากผมก็จะผ่านเนี่ยต้องแม็ก4ตัวนะครับแล้วก็มาจัดตัวเสริมนะครับก็เสือขาวนะครับเสือขาวก็เอามากระเด็นนะครับเห็ดพิษเอามาสตันนะครับแล้วก็ตัวของโคนี่เศรษฐีคือถ้าเป็นดาวินชีจะดีกว่าถ้าเป็นดาวินชีจะดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าโคนี่เศรษฐีคือได้ว่ามันก็พอได้นี่48ผ่านให้ดูชัดๆนะโอเคนะครับอ่ะก็ลองนำไปเล่นดูครับอันนี้ผมนำไปเล่นให้ดูนะพอผ่านตรงนี้ไปได้ก็สบายแล้วแทบจะไม่ต้องเรียกเพื่อนเลยนะครับก็เรียกได้ว่าใช้ทีมตัวเองนะระหว่างนี้ผมก็ฟาร์มเลยนะครับฟาร์มในส่วนของตั๋วกาชาครับแล้วก็กบดำอัลตร้าเนี่ยเห็นไหมไอดีสร้างใหม่ครับก็2เดือนประมาณ2เดือนเป๊ะๆนะครับเพราะว่าคลิปที่ลงไปคลิปแรกเนี่ยเป็นวันที่26นะแต่คิดว่าแฟนผมมันน่าจะสร้างตอนประมาณ24 22ประมาณนี้นะครับนี่เลยครับนะครับกบเกือบอะไรอย่างนี้นะเขาหาเองหมดนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าขอคำแนะนำว่าตรงนี้ต้องทำอะไรยังไงบ้างเพราะว่ามันก็เหมือนกับเกมใหม่คือเอาจริงๆแฟนผมเขาก็เหมือนมีทักษะทางด้านเกมค่อนข้างจะเยอะนะในหลายๆเกมเนี่ยเขาก็เก่งกว่าผมอยู่เหมือนกันครับอย่างเกม Ranger เนี่ยใครติดตามก็จะดูว่าตอนที่เกมเปิดใหม่ๆแล้วผมเข้ามาเล่นนะเพราะว่ามันมีกิจกรรมผ่านด่าน60ซึ่งแฟนผมมันผ่านก่อนผมนะแต่ว่ามันเปิดได้ตัวสเปรดในยุคนั้นครับก็คือโคนี่โคนี่พุ่มพวงนะครับโคนี่ลายเสือนั่นแหละนะนี่เห็นไหมนะครับตัวกาชานะครับกบนะครับสบายสบายครับเดี๋ยวดูว่าจะไปติดที่จุดไหนบ้างแต่ก็คงไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าพอเรารู้ทริคนะครับรู้วิธีการเล่นแล้วก็พอจะได้อยู่นี่เห็นไหมด่านคงด่านแคบครับเรนเจอร์ประเภทตัวที่ยืนของขวางเนี่ยก็มีความจำเป็นสูงดูนะป้อม1รูนะป้อม1รูเล่นได้นะครับไม่มีปัญหานะป้อม1รูเนี่ยจะมีปัญหากับจุดติมากกว่าเพราะว่ามันต้องฆ่าตัวกระต่ายให้ตายไม่งั้นโดนตีทีเดียวก็แตกเลยนะครับเพราะว่าตัวกระต่ายก็เป็นตัวที่ยิงสเปรดยิงสเปรดคือตีธรรมดาแล้วมันโดนหลายจุดนะครับปัจจุบันตีสเปรดเนี่ยมันจะเป็น150จุด180จุดนะไม่เหมือนเมื่อก่อนครับสมัยก่อนตีสแปนมันค่อนข้างจะลึกกว่านี้นะนะในยุคแรกก็ถือว่ามีความคลาสสิกนะครับก็ว่ากันไปนะหลายคนก็นึกถึงนะในอดีตนะครับนึกถึงอารีน่านะครับนึกถึงด้านเอลเลดโหมดด่านไม่รู้จบนะครับก็หลากหลายนะแต่ว่าเกมมันต้องพัฒนานะครับเพื่อที่จะดูดเงินเอาตรงๆมันก็ต้องใช้คำนี้ครับเพราะว่าเกมไม่ได้เปิดมาเพื่อการกุศลนะเกมเปิดมาเขาก็ต้องการให้มีรายได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าทำยังไงก็ได้ให้มันแบบวินวินมากที่สุดคือเรื่องของธุรกิจนะผมมองว่าทุกคนก็น่าจะมองเหมือนกันว่าถ้ามองแบบกลางๆเนี่ยมันก็แบบเฮ้ยวินวินนะเขาได้เราได้นะเราสนุกเขาได้ตังอะไรอย่างเงี้ยหรือเราเล่นเป็นแบบสายฟรีอย่างเงี้ยผมเล่นเป็นสายฟรีผมวินอาจจะวินมากกว่าด้วยซ้ำนะแต่อย่างที่บอกครับว่าอย่างเมื่อกี้นะเราดูโฆษณานะครับเวลากดตายนะครับเล่นในด่านแล้วแพ้นะครับเริ่มใหม่นี้นะกดโฆษณาครับหรือว่าถอดเกียร์กดโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยเกมเขาก็ได้นะครับเอนเกจเมนต์จากตรงนี้นะนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เลยจากสายฟรีนะก็ได้ครับเขาเลยต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยอยู่ในเกมให้นานๆนะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างมันก็จะมีทริคให้แบบผู้เล่นครับอยู่ในเกมให้ได้นานมากที่สุดนี่ด่านแคบอาจจะยากนิดนึงนะส่วนไปแรกนะครับมันจะมีตัวเรนเจอร์ให้แรกนะครับอันนี้เห็นไหมผมไม่ใช้โคนี่สายใหม่ซัมมอนเลยนะนี่จริงๆโคนี่สายใหม่เนี่ยเอามาซัมมอนได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมใช้48เราไม่ผ่านเนี่ยผมเลยปรับมาเป็นทีมนี้นะนี่แต่จริงๆเนี่ยเอามาใช้ก็ใช้ได้ครับเพราะว่ามันก็ลำนำนะคือก็ช่วยได้อยู่นะเดี๋ยวผมเอามาใส่ดีกว่านะ
นะครับวิธีการไปแลกนะครับคือมันมีตัวใหม่อัปเดตมาแล้วนี่ถ้าจำไม่ผิดนะเข้าไปที่จุดแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไปในส่วนของตรงนี้อ่ะนี่ฟรีแลนเจอร์นะครับตรงนี้นะครับเอาตามความชอบนะบางคนชอบแชมเปญก็ไปแลกแชมเปญก็ได้ครับถ้าเป็นเฟรรี่ยุคินเนี่ยซัมมอนมันจะเอาไว้หย่อนเพื่อนอัดป้อมคือเน้นเอาไว้เล่นด่านยากนะครับซึ่งเดี๋ยวเนื้อหาอัปเดตด่านโปรตีนเนี่ยคงมาในปีนี้แหละเดี๋ยวรอดูนะน่าจะเป็นซีซั่น10แล้วนะครับเห็นเขาว่าไม่น่าจะทันนู่นนี่นั่นครับก็เดี๋ยวรอดูนะในส่วนของเนื้อหาโปรตีขยายนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้ามันยากอ่ะจันดี้ยุคินอาจจะไปใช้ประโยชน์ได้หย่อนเพื่อนอัดป้อมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนะครับเทพีบุผาที่เราเรียกนะโคนี่สายใหม่นะครับก็จะมีลำน้ำเน้ายวนครับมีตัวใหม่เข้ามานะเล่าปีไม่ไหวกากนะครับสมชายกากนะมีคลอนบาวเดี๋ยวไว้รีวิวล่าสุดให้ดูนะครับเพราะว่าไอดีสามผมปั้นแม็กก็ใช้อยู่แป๊บนึงนะก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้ไปเลือกตัวไหนก็ตามนั้นอันเดี๋ยวผมลองเอาสายใหม่เข้ามาติดทีม1ทีแล้วกันนะโคนี่สายใหม่นะครับเพราะว่าด่านยากอะไรพวกนี้นะผมมองว่าเรนเจอร์ประเภททางป่วนเนี่ยสามารถที่จะมาใช้ได้นี่ครับคือมันนำตั้งแต่สกิล1เลยนะนะครับคือแม้ว่าจะนิดๆหน่อยๆก็เรียกว่าเอาไปเล่นได้นะครับเอาใจช่วยนะนี่ครับอย่างที่บอกนะว่าแบบเกมเนี่ยเขาก็เหมือนแบบให้ใส่ฟรีมาเล่นได้แล้วมันก็อยู่รอดได้จริงนะครับคือไม่ได้อยู่รอดแบบกากๆด้วยนะแต่ก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกนะครับว่ายังไงมันก็ต้องมีดวงนะอันนี้ถือว่าแบบมันดวงอ่ะแล้วคือทุก ID ของผมอ่ะใครติดตามก็เห็นทุกๆ ID เนี่ยแต่ละ ID ก็สวยไม่เท่ากันนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะสวยเพราะว่ามันเล่นนานครับพอเล่นนานเนี่ยก็แม็กเยอะนะครับนะครับแล้วก็ในหลาย ID เนี่ยก็ไม่ได้ปั้นสเปซสปะขนาดนั้นนะคือบาง ID คือยังแม็กไม่ทั้งทีมนะครับก็ไปดองกบเอาไว้ก่อนเป้าหมายคือเราก็รอโคโลโบเหมือนกันนะครับส่วนของคอยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะไปถึงตรงไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีจุดตันอยู่แล้วครับเพราะว่าหอคอยคือก็ถือว่ามีความยากตัวนี้มันบอกว่าอะไรนะห้ามใช้ไอเทมใช่ไหมมาครับลองดูเดี๋ยวเล่นให้ดูกันหนึ่งตานะก็เตรียมพร้อมกันครับโคโรโบโฮนะครับกุมภาพันธ์จะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามแล้วกันนะแล้วเป้าหมายคือขอให้มันเก่งผมไม่ได้ให้มันดังมากนะผมให้มันเก่งนะผมลุ้นให้มันเก่งนะผมอยากได้เรนเจอร์มาพัฒนาทีมนะครับเอามาดันลีก PVP อะไรก็ตามนะอันนี้ดูครับว่าเล่นแบบไม่ใช้เพื่อนเลยครับใช้เรนเจอร์นะสังเกตครับเวลาการจัดทีมก็จะมีความต่างนะครับด่านยากของคอย PVP บางคนใช้เป็นทีมเดียวกันหมดเลยก็ได้คือแบบเหมือนมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแต่ไม่ดีอาจจะต้องใช้เรนเจอร์เฉพาะทางมาช่วยในการผ่านด่านจะดีกว่านะครับอย่างด่านยากผมมองว่าเราไม่เน้นดาเมจอะไรมากมายเลยเราเน้นตัวชนหรือตัวกระโดดข้ามดีๆนะครับแล้วก็เป็นทางป่วนเยอะๆจะดีนะครับจะช่วยได้เยอะนะเหลือ3โครงนี่ตัวบินเนี่ยจำเป็นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้ลิ้นเนี่ยมันชอบเลียเราล้มตลอดครับนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าไอ้ลิ้นมันเป็นธาตุอะไรเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกมได้นะสำหรับคนที่มีความเชี่ยวชาญนะซื้อเมื่อก่อนผมจะทำครับช่วงแรกๆทำนะหลังๆไม่ได้ทำครับขี้เกียจคือเราเน้นใช้เรนเจอร์ให้มันผ่านก็พอแบบใช้ตัวนี้ก็ผ่านอะไรประมาณนี้ก็จบไปไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าศัตรูมันก็จะมีหลากหลายธาตุนะครับนี่เนี่ยนะนี่ครับแป๊บเดียวก็ตัวกระช่ามาแบบตึงๆเลยนะครับส่วนมืดไม่เอาละเพราะว่าด่านผมผ่านแล้วผมก็ไม่เอาละผมคิดว่าทีมแค่นี้ผมพอแล้วนะครับในส่วนของธาตุมืดผมก็เลยไม่เปิดเพิ่มเติมครับตั้งเป้าหมายเป็นโคโลโบดีกว่านะครับแล้วก็เน้นย้ำนะโคโลโบมาวันพุธที่3 7มกราคมและ4ทุ่มในวันเดียวกันมันจะเป็นการเพิ่มเลทคู่เทพเลยนะครับเรนเจอร์เป็น9ดาวทั้งหมดนะครับแต่ว่าคู่เทพเนี่ยมันต้องแยกอยู่แล้วนะเหมือนกับรอบนี้นะครับว่าคู่เทพเนี่ยก็เป็นตัวของเมกูมินกับอาควานะครับแต่ว่าก็ยังดีนะที่ดักเน็ตกลายเป็นตัวรองที่มีทะลุนะครับนี่ช่วยได้เยอะนะหุยกระเด็นเพียบเลยนี่ว่าผมลืมนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็ทะลุกระเด็นตัวนี้ก็ทะลุกระเด็นตัวนี้เสือขาวไม่ทะลุแต่ก็กระเด็นก็เรียกได้ว่าเอาไปเล่นด่านเมื่อกี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะส่วน PVP เดี๋ยวเล่นให้ดู1ทีแล้วกันนะคือตั้งรับก็ดีขึ้นมานะนี่อย่างงี้ตั้งรับดีขึ้นมาครับตั้งรับผมใช้ทีมนี้นะครับ
ใช้ทีมนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองนำไปเล่นดูนะป้อม1รูนะครับก็ห้ามตีทีมที่มีตัวบินโหดส่วนภาคพื้นถ้ามาตึงๆแบบนี้ผมจะต้องดูว่ามีตัวกันบินไหมนะครับถ้าไม่มีตัวกันบินก็สบายๆลำนำก็ต้องระวังนะต้องอยู่ในระยะที่ปลอดภัยสักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ยโดนลำนำหันวัตตีป้อมทีเดียวแตกเลยนะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าให้ศัตรูนะครับประชิดป้อมแบบนี้ผมก็จะเล่นสนุกสนานนะป้อมจะยังไม่อัพจนกว่าจะแบบไม่ไหวแล้วเราต้องการดันลีกขึ้นไปให้ได้สูงกว่านี้ซึ่งตอนนี้เอาแบบจบท้องหนึ่งอย่างเงี้ยจบท้องหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับนะครับ100รูบี้นะครับ1เดือน400ครับเอาไปเปิดเกียร์นะครับคือสมัยก่อนรูบี้แจกเยอะแต่สมัยก่อนน่ะมันยังไม่มีตั๋วตอนแรกๆเลยนะยุคแรกๆจะไม่มีตั๋วพอเริ่มมีตั๋วปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มแจกตั๋วมากขึ้นคือสมัยก่อนมันจะมีโค้ดมากกว่านะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับคือเกมมันแบบมันเก่าแล้วแล้วก็พัฒนาไปในยุคของทางปัจจุบันนะอันนี้ผมก็ไม่รู้มุมมองครับว่าอนาคตน่ะจะมีมาได้อีกไหมนะครับในส่วนของพวกโค้ดเนี้ยเอาโค้ดไปแลกดูนี่นั่นแต่ว่าทุกวันเนี้ยผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแล้วมาจากเกมอื่นเขาก็อาจจะเอาทริคของเกมอื่นมานะแบบทำซ้ำทำอะไรนะซึ่งมันผิดกฎเกมครับทุกวันเนี้ยมันก็เลยทำให้เกมเนี่ยเจอบั๊กเจอปัญหาเยอะพวกนี้ก็เลยถูกยกเลิกออกไปทั้งหมดนะโอ้ดูครับนี่ครับเปลี่ยนร่างครับตึงๆครับเรนเจอร์ตัวตึงประจำลีกแถวๆนี้นะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเขาก็ได้แบบจำเป็นต้องยกเลิกไปเพราะว่ามันอาจจะเจอบั๊กเพิ่มขึ้นในเกมนะครับเขาก็เลยจำเป็นจะต้องเอาออกเพราะว่าแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าผู้เล่นก็สรรหาช่างสรรหาอะไรประมาณนี้นะหรืออะไรต่างๆครับที่แบบผู้เล่นมองว่าโอ้โหทำแบบนี้ไม่ดีเลยแบบ ID ใหม่ดองได้ดูบี้นู่นนั่นมันเป็นเรื่องของระบบเกมนะถ้าเกิดเขาทำแล้วแบบมันไม่มีปัญหาต่อระบบเขาก็คงยังทำเป็นแบบนั้นแหละแต่ถ้าเกิดเขามองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีปัญหาต่อระบบเขาก็ต้องพยายามขัดขวางนะเพื่อให้เกมไปต่อได้ครับเพราะว่าเนี่ยจะเข้าสู่10ปีแล้วผมก็มองว่าแบบเกมจะถึงจุดตันไหมมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคือเขาก็ปูทางไปแล้วนะครับว่าแบบอย่างเงี้ยนะครับตัว9ดาวเพิ่งจะเป็นซูเปอร์มาสเตอร์อยู่เลยนะครับยังไม่มี9ดาวต้ายังไม่มีไฮเปอร์นะครับก็อาจจะเป็นแผนการพัฒนาระยะต่อไปก็ได้นะนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับส่วนโคลาโบครับก็อย่างที่รู้กันนะคือผู้เล่นก็ยังมีเข้ามาเยอะนะทุกวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคนในออกไม่ได้ครับเหมือนโดนล็อกประตูขังเอาไว้ผู้เล่นก็จะบ่นครับว่าเกมหมาครับคำว่าเกมหมาคือเหมือนแบบก็เลิกไม่ได้อ่ะใจมันยังรักอยู่นะครับอย่าโทษเขาที่ไม่กลับมานะโทษตัวเองดีกว่าที่ยังไม่ลืมนะครับถ้างั้นลืมเกมไม่ได้ก็เล่นกันต่อครับคืออย่างที่บอกเราเล่นแบบสนุกเล่นเอาสังคมก็ได้ครับไม่ต้องซีเรียสหลายคนแบบเล่นเอาจริงเอาจังครับไม่ต้องขนาดนั้นใช้เวลาหน่อยอดทนหน่อยทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะจริงครับคือสมัยนี้ก็ใจเร็วด่วนได้กันนะอดทนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเอาใจช่วยนะครับคนที่แบบว่าหูยังเกลือนู่นนี่นั่นครับอย่างเมื่อวานในสตรีมก็จะมีคนถามว่าพี่ไม่มีเกียร์ดีๆเลยทำยังไงดีครับเราก็ต้องวางแผนแล้วก็ต้องอดทนแบบจริงจังเลยนะครับว่าตั๋วกาชาที่เกมแจกมาไม่ว่าจะแจกในช่องทางไหนก็ตามนะครับก็เอาไปเปิดตั๋วกาชาไปเปิดเรนเจอร์นะครับเมื่อได้เรนเจอร์ตัวที่ต้องการแล้วนะก็เอารูบี้ไปเปิดเกียร์นะครับหรือไม่ก็กลั้นใจไปเลยนะครับแต่บางทีมันก็ยากนะพอเป็นรอบโคลาโบแล้วดันเป็นเรื่องที่ชอบหรือเป็นตัวที่เก่งเนี่ยเราก็อยากได้นะเพราะว่าถ้าตัวกระชากเปิดเดนเจอร์ไม่ได้รูบี้ก็ต้องเอาไปเปิดนะครับอย่างเงี้ยรูบี้ผมอยู่ใน iOS นะ200กว่าเดี๋ยวก็คงจะไปเปิดถล่มเปิดเดนเจอร์นะครับถ้าตัวเปิดไม่ได้นะถ้าตัวเปิดได้รูบี้ก็จะได้เอาไปเปิดเกียร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปนะฉะนั้นเนี่ยวางแผนครับว่าเราพุ่งเป้าพุ่งเน้นไปที่ทำอะไรอย่างผมเนี่ยผมจะเน้นไปที่โคลาโบเรนเจอร์แล้วก็หากบอย่างเงี้ยถ้าตัวนะครับได้โคลาโบเรนเจอร์ไวนะครับรูบี้นะผมก็จะแบ่งเป็นเปิดเกียร์บ้างนะเปิดกบบ้างอันนี้ก็แล้วแต่แผนของแต่ละ ID นะฉะนั้นเนี่ยลองเล่นแบบวางแผนจริงจังดูครับไม่เปิดสเปซสปาหาวิธีการเล่นนะก็ดูอย่าง ID นี้ครับว่าเนี่ย
สบายสบายครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะตังค์ไม่เสียสักบาทเลยนะครับนี่แล้วก็ได้เรนเจอร์สวยงามมาเล่นนะครับเอาใจช่วยนะสู้ๆนะแล้วเดี๋ยวรอดูกันครับว่าเย็นนี้ครับ6 โมงเย็นนะจะยังไงนะจะมีใบสปอยโคโลโบไหมจะมีอื่นไหมนะแต่ว่าเดี๋ยวมีลิงก์แจกตั๋วนะครับที่ในไลฟ์เท่านั้นนะซึ่งเย็นนี้ผมไม่ว่างน่าจะไม่ได้อยู่ในไลฟ์หรือจะโผล่มาแวบนึงนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าผมจะโผล่ไปไหมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปออกนะหมายถึงว่ารอเป็นผู้ดูอยู่ครับที่หน้ามือถือนั่นแหละที่ YouTube นะเย็นนี้6 โมงเย็นเจอกันนะครับซึ่งใครอยากเติมอยู่นะครับรูบี้หมดตกกระชากหมดอยากจัดแพ็คอยากเปิดเกียร์ครับอยากล่าโคตรมืดนะครับก็แนะนำร้านเติมเกมวันนี้นะครับลุงยุทธ Channel ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับ ID ผูกอะไรก็เติมได้หมดนะ LINE Facebook Google Apple ครับเติมถูกมีแค่ระบบ iOS เท่านั้นนะครับแต่บริการพิเศษจากร้านลุงนะต้องเติมจากร้านลุงนะครับธนาคารรูบี้นะครับรูบี้เติมเยอะลดเยอะเปิดกาชาได้เลยให้ลุงเปิดได้เลยครับหรือไม่ก็ให้ลุงเก็บรูบี้เอาไว้ให้ที่ iOS ถ้าเรามี iPhone iPad มาเปิดเองก็ตัดได้เลยตามความชอบนะครับแพ็กเกจเรนเจอร์แพ็กเกจเกียร์เปิดเองได้หมดครับถ้าเกี่ยวกับรูบี้ก็ให้ลุงเก็บรูบี้เอาไว้ให้ที่ iOS นะครับแต่ต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะบริการพิเศษนี้นะครับก็รีบไปเติมกันได้เลยครับสนใจเล่นเกมไกรน่าแบ็คโคเวอร์โมบายตามรูปนี้เติมถูกเช่นเดียวกันนะสนใจก็ดูรูปครับแคปรูปไว้นะแล้วก็เอาไปแจ้งที่ร้านเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยูทูบชาแนลนะเติมเกมราคาถูกปลอดภัยสนใจคนเติมนะครับทักแชทไลน์แล้วเงียบก็ทักแชทแล้วเงียบแอดไลน์มีหนึ่งช่องทางครับที่แอดไซลุง988ตอนนี้พร้อมอะไรก็จัดได้เลยครับโค้งสุดท้ายเตรียมเข้าสู่โคโรโบนะเติมเปิดเติมตุนจัดได้เลยที่ร้านลุงยุทธ Channel นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ